วันนี้เราขอเสนอเมนูลูกชุบสตรอเบอรี่ใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะกวนจนกระทั่งส่วนผสมรอดจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นแบ่งถั่วกวนประมาณ20กรัมแผ่ถั่วกวนออกเป็นวงกลมหุ้มสตรอเบอรี่สดให้มิดปั้นเป็นรูปทรงสตรอเบอรี่และปั้นถั่วกวนเป็นขั้วสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และสีเขียวแอปเปิ้ลติดงาดำให้สวยงามใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นจุ่มลูกชุบสตรอเบอรี่ลงในวุ้นเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามเกร็ดความรู้การทำวุ้นการจุ่มวุ้นประมาณ3ครั้งจะทำให้วุ้นเกาะตัวกันดีและเงาสวยจัดใส่การเสิร์ฟกับเมนูลูกชุบสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก Thank you.